บทบรรณาธิการโจทย์ยากกว่าเดิมระหว่างการรอคอยรัฐบาลใหม่ที่ลากยาวมาเกิน3เดือนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าวิตกสำหรับเศรษฐกิจไทยคือตัวเลขหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนหนี้ครัวเรือนเกือบ16ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.6 ของ GDP ดูจะทยอยเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสีย NPL มากขึ้นข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโรเมื่อเร็วๆนี้ประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียณสิ้นเดือนมิถุนายน2566กลับมาแตะที่1ล้านล้านบาทอีกครั้งที่ระดับ 1.03 ล้านล้านบาทจากเมื่อช่วงไตรมาส1ของปีนี้ยังอยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้สดใสสภาพการเมืองยังไม่นิ่งรัฐบาลใหม่ยังมาไม่ถึงในจำนวนนี้หนี้เสียก้อนใหญ่1ล้านล้านบาทนี้แยกเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 2.5 แสนล้านบาทหนี้กู้ซื้อรถยนต์เกือบ 2 แสนล้านบาทและหนี้กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอีก 1.8 แสนล้านบาทหนี้การเกษตรสูง 7.2 หมื่นล้านบาทและหนี้บัตรเครดิตสูง 5.9 หมื่นล้านบาททั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียและหนี้บูด SM คือหนี้ที่มีโอกาสกลายเป็นหนี้เสียไม่ได้มีลักษณะพุ่งขึ้นจนกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่การที่หนี้เสียเฉพาะในระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรทำไมจึงมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอันมีสาเหตุจากปัญหาหนี้สินให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆเป็นที่น่าสลดใจภารกิจของรัฐบาลใหม่จึงมีโจทย์ทางเศรษฐกิจอยู่อันดับต้นซึ่งแม้มีแนวโน้มว่าจะเป็นงานถนัดของพรรคเพื่อไทยจากประสบการณ์ในสมัยที่เป็นรัฐบาลมาก่อนแต่ครั้งนี้อาจต้องเผชิญกับโจทย์ยากกว่าในอดีตเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็นแกนนำของรัฐบาลผสมในฐานะพรรคอันดับ2มาก่อนและไม่เคยร่วมงานกับพรรคของรัฐบาลเก่ามาก่อนด้วยเช่นกันผู้บริหารของพรรคยอมรับด้วยว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีต้นทุนสูงมากเพราะถูกกระแสต่อต้านจากประชาชนโดยเฉพาะมวลชนที่สนับสนุนพรรคอันดับ1อย่างพรรคก้าวไกลการเปิดนโยบายทำทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลดราคาค่าไฟฟ้าและน้ำมันพักหนี้เกษตรกรและ SME แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ตระหนักการเดิมพันเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้จำเป็นต้องสร้างผลงานเศรษฐกิจในวันข้างหน้าให้สูงกว่าครั้งใดๆวิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองคำถามชนน่านสีแก้วถามแพ้รับบาปยิ่งภาพแห่งรัฐบาลชัดเจนยิ่งเกิดคำถามต่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเร่งเร้าและรุนแรงไม่เพียงเพราะการรุกคืบและไหลเข้ามาของ40เสียงจากพรรคพลังประชารัฐและการไหลเข้ามาอย่างรุกคืบของ36เสียงจากพรรครวมไทยสร้างชาติหากแม้การดำรงอยู่ของ71เสียงจากพรรคภูมิใจไทยก็ท้าทายเมื่อคลิปเสียงจากยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังกระหึ่มกลายเป็นไวรัสพลันที่โยงยาวไปยังสองลุงยิ่งร้อนแรงทำไมจึงต้องนายแพทย์ชนน่านสีแก้วทำไมไม่เป็นคำถามต่อคนอื่นในพรรคเพื่อไทยในเมื่อคนที่แสดงการปฏิเสธในการจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐมิได้มาจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเท่านั้นแพทองธารก็ประกาศเศรษฐาก็ประกาศหากเทียบความร้อนแรงแล้วน้ำเสียงจากนางสาวแพทองธารชินวัตรทะยานแตะหลักล้านวิวแล้วอย่างสมบูรณ์ปรากฏปฏิกิริยาแม้กระทั่งจากน้องแมวแล้วทำไมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจึงตกที่นั่งหนักหากเริ่มจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ไม่น่าจะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วต
้องแบกคนเดียวมองจากภาพโดยรวมทำไมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักทำไมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักไม่ถูกตั้งคำถามทั้งที่ควรจะรับผิดชอบร่วมมิใช่หรือนี่คือความไม่เป็นธรรมนี่คือสถานะที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วประสบและตกอยู่ในสภาวะจำยอมในทางการเมืองด้วยความขมขื่นเท่ากับสังคมกดดันเฉพาะแต่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วความจริงเหตุผลที่นายภูมิธรรมเวชยชัยนำมาร้อยเรียงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่เพียงแต่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของนายภูมิธรรมเวชยชัยหากแต่ยังเพียงพอต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรต่อนายเศรษฐาทวีสินทำไมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วต้องเป็นแพะรับบาป เช็คอีกรอบเงินดิจิทัล 10,000 บาทได้วันไหนใครได้บ้างชัดเจนแล้วเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพร้อมเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาททันทีรีบมาเช็คสิทธิ์ได้วันไหนใช้อย่างไรใครได้บ้างเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นทำให้หลายคนย้อนกลับไปดูนโยบายต่างๆของพรรคที่เคยหาเสียงไว้และนโยบายที่โดดเด่นก็คือเงินดิจิทัล 10,000 ที่พรรคเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดด็อกเตอร์เผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงเดินหน้านโยบายนี้แล้วเปิดนโยบายพรรคเพื่อไทยหลังเตรียมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเงินดิจิทัล 10,000 คืออะไรปรัชนีนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในช่วง6เดือนจะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆรองรับด้วยจากนี้ไปคนไทยจะมี2บัญชีคือบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปและบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตโดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินว่าต้องใช้ภายใน6เดือนและรัศมี4กิโลเมตรซึ่งแตกต่างจากแอปป๋าตังโดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาทใครได้บ้างประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดใช้อย่างไรไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนมีเงื่อนไขคือใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดและต้องใช้ภายใน6เดือนสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันแต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้เช่นกันเงินดิจิทัล 10,000 มาจากไหนอ้างอิงจากเอกสารกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงินตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีที่มาดังนี้ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี2567 260,000 ล้านบาทภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาทการบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาทเงินดิจิทัล 10,000 ได้วันไหนหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นคาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่1มกราคม2567